30ขวบปีแล้ว30ขวบปีแล้วปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ก้าวได้มาทำบุญที่วัดยานาวาด้วยยังไงบ้างครับได้กลับมาทำบุญที่วัดยานาวาอีกรอบนึงก็รู้สึกดีใจมากๆฮะก็เป็นทุกๆปีที่ผมจะได้จัดทำบุญวันเกิดกับแฟนครับรู้สึกดีใจตรงที่ว่าแบบว่าครอบครัวของผมพี่ๆน้องๆแฟนคลับของผมเนี่ยแบบว่าเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเลยแล้วก็แบบว่ามีคนแบบว่าที่จะมาแบบว่าร่วมทำบุญกับผมเยอะมากขึ้นทุกๆปีรู้สึกดีใจตรงนี้ครับครับอยากได้แบบตอนไหว้พระได้ขอพรอะไรอย่างนี้ไหมครับสำหรับก็ขอพรก็ขอพรให้ตัวเองส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่าขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็ขอเผื่อทุกคนให้เหมือนกันมีแพลนอยากคือของขวัญวันเกิดอะไรเลยไหมไม่มีเลยฮะไม่มีเลยฮะแต่ก็ปกติก็ไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองแบบวันเกิดอะไรไม่เคยเลยครับมีแพลนแบบอยากซื้อบ้านอะไรอย่างงี้บ้างไหมพี่ก้าวตอนนี้มันผมขอเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องบ้านสำหรับตัวผมเองเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบว่ามีความต้องการมีรสนิยมที่แบบว่าเปลี่ยนไปทุกๆปีอะไรเงี้ยผมคิดว่าแบบว่าขอเก็บเงินไว้ก่อนแล้วแบบถึงเวลาจริงๆก็จะแบบว่าอยากได้บ้านในแบบรูปแบบของตัวเองที่แบบว่าถูกใจที่เราจะอยู่กับมันไปแบบนานๆแล้วแบบไม่เบื่อในรูปแบบของมันเองอยากมีแบบเป็นกรุงเทพหรือว่าอยากจะกลับไปมีที่จริงก็อยากมีทั้ง2ที่เลยฮะที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็กรุงเทพด้วยใช่เพราะว่า1คือแบบว่าผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพทุกวันก็อยากจะมีแบบว่าที่พักอาศัยที่มันแบบว่ามันเป็นของเราเองแล้วก็แบบว่าอยู่แบบสบายแบบมีที่ให้เก็บของอะไรเงี้ยเพราะว่าของที่พี่ๆน้องแฟนคลับให้ผมทุกวันในการทำงานนี่แบบเยอะมากแล้วก็ที่ต่างจังหวัดก็อยากมีด้วยก็แบบว่าบ้านเกิดตัวเองแล้วก็แบบว่าอยากมีบ้านเพิ่มขึ้นมาแบบดีๆสักหลังอาจจะแบบว่าต่อเติมจากที่บ้านเองหรือว่าอยากมีเป็นของตัวเองที่ไม่ใช่แบบของคุณพ่อคุณแม่สร้างมาครับแล้วปีนี้คุณพ่อคุณแม่อวยพรอะไรยังไงบ้างไหมพี่ก้าวยังไม่ได้ขอเลยฮะจริงๆมันยังไม่มันวันนี้ก็วันที่8อยู่นะก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบอวยพรในรูปแบบแกเองคุณพ่อก็จะขี้อายนิดนึงแกก็จะไม่แบบว่าแกก็จะแบบว่าไม่แบบเขินที่จะบอกตรงๆแกก็จะแบบส่งข้อความมาหาอย่างเงี้ยทุกๆปีมันก็เป็นอะไรที่แบบผมดีใจมากๆก็แบบว่าสำหรับครอบครัวผมเองที่แบบว่าอวยพรให้ผมคุณแม่ก็จะบอกตรงๆอยู่แล้วตามภาษาแบบลูกชายกับคุณแม่อะไรที่สนิทกันแล้วมีแบบอยากได้คำอวยพรจากใครเป็นพิเศษบ้างไหมส่วนใหญ่แล้วฮะก็จากพี่ๆน้องแฟนคลับนี่แหละใช่ครับอาจารย์วันเกิดปีนี้มีโอกาสได้แบบร่วมทำบุญอะไรอย่างนี้ด้วยก้าวใช่ไหมครับใช่ครับผมก็มีทำบุญหลายรูปแบบมากๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแฟนคลับเขาก็ตั้งใจทำบุญที่โรงพยาบาลบ้านเกิดที่โรงพยาบาลบ้านเกิดผมไม่ใช่ทำบุญอยู่เขาเรียกว่าแบบว่าร่วมกันบริจาคใช่ให้กับโรงพยาบาลบ้านเกิดครับเพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้ผมในการแบบว่าในวันเกิดครับก็คือแบบว่าร่วมบริจาคให้ที่บ้านก้าวเลยเป็นอะไรครับบริจาคเป็นเครื่องสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลครับเขาก็เอานำไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าอะไรก็แบบว่าแล้วแต่โรงพยาบาลเขาจัดสรรเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบว่าพี่ๆน้องๆตั้งใจมอบให้เพื่อแบบว่าให้คนแบบคนที่บ้านเกิดผมคนที่จังหวัดที่บ้านผมอะไรเงี้ยแบบเห็นว่าผมตั้งใจจะมอบให้อะไรเงี้ยแต่จริงๆผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่ๆน้องๆแฟนคลับของผมเนี่ยตั้งใจทำให้ผมเองแล้วผมก็ได้ร่วมแบบสมทบทุนเพิ่มเข้าไปอีกก็ขอบคุณมากๆครับฝากบอกคนที่บ้านด้วยถ้าเห็นก็คือเป็นแบบว่าของแฟนคลับของพี่ก้าวเองที่ตั้งใจทำให้นอกจากนี้ยังจะมีโปรเจกต์อย่างอื่นไหมครับของก้าวในวันเกิดปีนี้มีไปโรงเรียนหรือไปอะไรอย่างนี้ส่วนตัวผมเองเดี๋ยวผมจะไปเก็บวันนี้ผมจะไปเก็บโปรเจกต์วันเกิดใช่ผมตามคาเฟ่หรือว่าตามบิวบอร์ดต่างๆที่พี่ๆน้องๆเขาตั้งใจทำให้นะก็จะทำประจำทุกๆปีอยู่แล้วไปนัดไปรับของนัดไปเก็บโปรเจกต์ไปชมอะไรนะก็รู้สึกสนุกดีฮะมันเป็นวันที่แบบผมรู้สึกมีความสุขมากๆเวลาถึงวันเกิดเพราะว่าเราเป็นวันที่แบบชิลๆแล้วเราก็แบบว่าไปดูโปรเจกต์ของเราไปดูที่สิ่งที่เขาตั้งใจมอบให้ครับผม
เรียกได้ว่าปีนี้จะเป็นปีทองเลยไหมพี่ก้าวเพราะว่าเราเติบโตทางการทำงานแล้วก็แบบผ่านแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นปีทองไหมเรียกว่าปีที่เติบโตขึ้นดีกว่าผมไม่อยากให้แบบว่าเรียกว่าปีทองอาจจะทองได้กว่านี้อีกนะเรียกว่าเติบโตขึ้นทุกปีแล้วกันนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่แบบว่าผมรู้ทั้งผลงานส่วนตัวผมเองแล้วก็ฐานแฟนคลับของผมเติบโตขึ้นทุกปีครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับเรียกได้ว่าปีนี้โอกาสทางการทำงานเรามันแบบหลากหลายมากขึ้นทั้งหลากหลายมากละครภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยทั้งภาพยนตร์แบบว่าเมื่อก่อนตั้งใจแบบว่าอยากจะลองหนังความสยองขวัญอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลองทำแล้วเหลือในพาร์ทแบบว่าศิลปินที่แบบว่าอยากลองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนั้นก็ขอลองจัดเวลาดูก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ไงจะกลับมาแบบออกซิงเกิลร้องเพลงก็อยากมีครับอยากมีเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยแบบออกอีเวนต์บ่อยขึ้นแล้วแบบว่าเพลงที่ใช้มันก็เพลงส่วนตัวผมเองมันก็เพลงเดิมๆแล้วอยากมีซิงเกิลเพิ่มขึ้นจริงๆเราก็ห่างหายจากการออกซิงเกิลมาระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะพี่ก้าวถามว่านานไหมก็สักปีสองปีได้แล้วมั้งใช่สองปีแล้วใช่อยากมีเพลงเพิ่มถ้าอยากมีเราอยากมีแนวไหนอยากมีแนวไหนเหรอผมก็ทุกวันนี้ผมพยายามฟังนะพยายามฟังว่าแบบว่าแนวไหนที่แบบถูกใจส่วนใหญ่แนวที่ผมชอบก็จะเป็นแบบเพลงช้าเป็นโซบัลลาดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบเล่าเรื่องราวส่วนตัวของผมเองไม่ดีผมรู้สึกนะแต่ก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูอาจจะเป็นเพลงเร็วแบบอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยบ้างได้ไหมให้แฟนๆได้เต้นตามได้บ้างอะไรเงี้ยลงคนเท่ด้วยดิได้ไหมเพราะเราขยับก็แบบเป็นนี่ได้ไม่ชอบคือเต้นเดี๋ยวจะลองดูครับเดี๋ยวลองอาจจะต้องเริ่มจากการหาคนเขียนเพลงที่แบบว่าตรงสเปคเราตรงนี้หน่อยแล้วอย่างนี้มันจะมีการล็อกมงนางเอกหรือเปล่าในยูมีอ่ะอันนั้นเดี๋ยวผมแคสเองแล้วกันฮะเดี๋ยวแคสเองดีกว่าเอ้ยคุณจะเปิดแคสเลยเหรอถ้าสมมุติจะมีโอกาสทำนะผมจะแคสเองฮะโอ้ยเคยได้เลยเหรออยากเห็นจะเห็นอะไรมีแบบอยากเห็นคนมามีในใจหรืออะไรอย่างงี้อ๋อมีในคิดว่าใครจะมาแคสมีในใจหรืออะไรอย่างงี้มั้ยครับส่วนใหญ่ก็น่าจะคนกันเองแหละครับถ้าคนอื่นคงพี่วุฒิพี่วุฒิเหรอใครนะพี่วุฒิเหรอคนใหญ่เองพี่วุฒิอาจจะเป็นพระเอกอ๋อถ้าพี่เป็นพระเอกแล้วใครจะเป็นนางเอกพี่หนึ่งกล้าเป็นอ่ะเราแบบว่าพอมันอายุน้องกล้ามันเขาเติบโตขึ้นเรื่อยเราแพลนวางแผนนะคดแบบในวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ว่ายังไงบ้างครับวางแผนผมก็อยากทำอะไรที่มันแบบว่าท้าทายตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรผมก็ยินดีจะรับแต่ขอให้มันแบบว่าชาเลนจ์ผมมากขึ้นท้าทายผมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นเราเป็นนักแสดงนะแบบว่าพอก้าวมาทำตรงนี้แบบจริงจังแล้วก็อยากได้รับอะไรแบบว่าประสบการณ์ใหม่ๆที่มันท้าทายตัวเองส่วนเรื่องงานอย่างอื่นที่วางแผนไว้ผมก็ยังไม่ผมก็ตอบตลอดว่าผมไม่เคยปิดกั้นตัวเองก็จะเรียนรู้ไปก่อนเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหลังในการส่วนตัวงานที่เป็นแบบว่างานแบบทำบริษัทหรือว่าจะต่อยอดอะไรเงี้ยผมก็ศึกษาไว้เรื่อยๆก็ยังไม่เคยปิดกั้นตัวเองแสดงว่าจะเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตแสดงว่ามีแผนจะทำธุรกิจหรือแผนเบื้องหลังตอนนี้เอาจริงผมไม่ชอบทำธุรกิจแต่ก็ไม่เคยปิดกั้นเลยพอถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าอยู่ดีๆคนเรามันแบบว่ามีอะไรแบบว่าอยากจะทำขึ้นมาหรือว่ามีไอเดียอะไรขึ้นมาผมคิดว่าถึงเวลานั้นเราก็มีประสบการณ์ไว้ก่อนแล้วเราค่อยลงมือทำมีได้แบบเล็งๆแบบว่าจะเป็นทิศทางไหนบ้างไหมแนวว่าจะทำแบบกว้างๆอะไรก็อะไรเนี่ยตอนนี้ถ้าถามตรงๆเลยผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าผมเองเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยผมจะทำงานไหนจริงใช่มันต้องส่วนใหญ่ผมเห็นหลายๆคนที่รุ่นพี่ส่วนใหญ่เขาก็ทำธุรกิจที่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์เขาเองปัญหาของเขาเองใช่ไหมล่ะใช่ครับมันก็น่าจะเป็นแนวนั้นอนาคตผมอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างใช่เราแบบว่านำมาแก้ไขตัวเองอย่างนี้ก็ได้แล้วเราแบบว่าอยากจะถ่ายทอดให้คนอื่นอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นก็อาจจะออกมาในเป็นรูปแบบธุรกิจก็ได้อย่างงานแสดงละก้าวจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันต่อไปงานแสดงนะก็ตอนนี้ก็มีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่สิ้นแสงตะวันนะก็เป็นบทที่แบบท้าลิ้นตัวผมมากๆก็เป็นผู้ว่าความเป็นนักเรียนใช่
เป็นนักศึกษากฎหมายเป็นนักศึกษากฎหมายก็แบบว่าท้าทายความสามารถของมากตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนการถ่ายทำตอนนี้ไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะก็ประมาณเพิ่งเริ่มต้นเองครับได้ไม่กี่เดือนเองก็ไม่รู้ว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีแบบว่าของน้องๆคนอื่นด้วยที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปมันอาจจะแบบว่าหลายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้แล้วพอเราได้เข้าไปแสดงเรามันแบบมันมีความท้าทายยังไงบ้างกับบททนายก็ไม่เกิดมาไม่เคยเรียนกฎหมายไม่เคยว่าความเองพอถึงเวลามันก็แบบว่าไม่น่าคุณใครว่าไม่น่าจะได้ว่าก็แบบประมาณนั้นแหละว่าตอนแรกอ่ะมันก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเริ่มต้นยังไงใช่แล้วก็ไปสถานที่จริงอะไรเงี้ยน้องๆในกองเขาก็แบบแนะนำให้ไปสถานที่จริงให้ไปดูสถานที่จริงให้ไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยไปก็แบบว่าเออมันก็แบบว่าก็มีความกดดันอยู่เพราะว่าเราต้องแบบว่าคุยกับทั้งผู้พิพากษาหรือว่าลูกความใช่มันจะมีจังหวะของมันในการพูดคุยกันเลยใช่ด้วยว่าเราต้องปรับเปลี่ยนคุณภาพการพูดเรื่องไหนพี่กาวเรื่องเยอะมากๆเลยนะเรื่องนี้มันต้องแบบต้องฉาดๆมากๆการพูดการกดดันหรือแบบมันต้องมีลูกล่อลูกชนในการแบบว่าความซึ่งแบบสุดยอดมากท้าทายความสามารถผมมากๆเขาที่ดาวก็เป็นท่านทูตรอบนี้ก็เป็นทนายความเนาะแต่ถ้าอาชีพไม่เคยไม่เคยฟันดีเลยเลยอาจารย์ส่วนหลังอะคะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมส่วนหนังตอนนี้เสร็จแล้วฮะเหลือวางคิวโปรโมทวางคิวโปรโมทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวางคิวโปรโมทแล้วก็แทนกันเป็นการออกจากออกงาน PR ต่างๆแล้วก็จะเข้าลงภาพยนตร์ก็เร็วๆนี้แหละครับเห็นบางส่วนปล่อยมือหลังมาแบบดูทรหดมากเลยนะในการแบบทรหดอึดมากโดนล้อมทั้งไฟโดนแบบเยอะมากๆขึ้นสลิงอะไรเล่นกับจินตนาการต่างๆท้าทายมากเดี๋ยวก็จะได้ติดตามกันนะผลงานต่างๆของก้าวเนาะครับฝากด้วยเอาฝากถึงแบบว่าแฟนคลับพวกนี้ก้าวของนพก้าวหน่อยครับว่าแบบอย่างนี้เราก็อยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากแฟนคลับของผมเองนะงุ้งงุ้งงิ้งของผมก้าวก็อยากจะขอบคุณที่แบบว่าร่วมเดินทางกันมาก็เราได้อยู่ด้วยกันเราได้ร่วมฉลองด้วยกันทุกๆปีนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้อมของผมเนี่ยเติบโตขึ้นทุกๆปีจริงๆผมก็อยากจะฝากบอกว่าถึงจะเติบโตขึ้นมากๆเนี่ยแต่ผมก็ยังเห็นทุกๆคนอยู่เหมือนเดิมยังเห็นคนเดิมอยู่เหมือนเดิมยังเห็นคนที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแบบว่ายังเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แบบว่ามีเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบว่าจะทำให้แบบว่าคนที่อยู่ก่อนหรืออะไรเงี้ยทำให้ผมแบบว่าเห็นน้อยลงก็ยังรับทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆฝากตัวด้วยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับโอเคขอบคุณก้าวค่ะขอบคุณมากๆก้าวค่ะ